ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับกับถ้าคุณพ่อนะครับแหม1ไลค์เท่ากับมาม่า1เส้นเพราะฉะนั้นสนับสนุนผมด้วยแค่กระดิกนิ้วนิดเดียวถ้าใครไม่กระดิกนิ้วผมจะตามไปกระชากหยิกๆดำๆพ่อ1เส้นมาต้มกินแทนมาม่านะครับไม่ได้โม้ตอนนี้สะสมได้999เส้นแล้วนะครับแสบกันมาเยอะแม้แต่ฟุตบอลทีมชาติไทยกำลังจะใกล้แข่งขันคิงคัพแล้วนะครับแต่ก็มีข่าวดีจากประเทศญี่ปุ่นข่าวดีหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นข่าวดีที่แฟนบอลไทยชอบแฟนบอลญี่ปุ่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะฟอนตาเล่ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่แฟนบอลไทยโคตรสะใจแล้วข่าวของซัปโปโรก็ด้วยเป็นข่าวดีของเจ้าเช็คนะครับที่นามิชาแกไลน์มาบอกกันตอนกลางคืนเลยครับเพราะฉะนั้นไปกันที่เรื่องของทีมชาติไทยก่อนนะครับพ่อครับทีมชาติไทยอย่าเพิ่งลืมว่าเราเนี่ยเปิดตัวเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยไปเมื่อวันที่15ที่ผ่านมาเองนะครับนี่เปิดตัวไปแล้วกับวอริกแต่มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอะไรเลยครับพ่อครับนี่เพจ FA Thailand แกโพสต์เอาไว้ยอดแชร์21นะครับหลังจากงานจบแล้วถ้าไปดูที่เพจของวอริกนะครับยอดแชร์82ไลค์ไป700เพจหลักนะครับของวอริกแล้วก็อันนี้เท่าไหร่ไลค์ไป 4,000 แชร์66โพสต์แรกหลังจากการเปิดตัวครับแต่เมื่อวานที่ผ่านมาช่วงประมาณค่ำๆช่วงประมาณ6โมงเพจช้างศึกแชร์รูปภาพของนักถ่ายภาพต้องเรียกว่าเป็นโปรเฟสเซอร์ของวงการถ่ายภาพสาวๆน่ารักนะครับไปถ่ายภาพสาวเชียงใหม่คู่กับเสื้อฟุตบอลทีมชาติไทยเวอร์ชั่นเก่าซึ่งวอริกพลาดมากไม่ยอมส่งเสื้อเวอร์ชั่นใหม่ให้กับสาวๆชุดนี้นะครับรวมถึงมาดามออมนะครับแกจับสาวๆไปถ่ายรูปแล้วดูยอดแชร์379ยังขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยอดไลค์ 4,700 โอ้โหทะลุทะลวงงานเปิดตัวเสื้อวอริกไปเลยครับเรียกว่าฮากันไปนี่แหละครับพ่อครับชายหนุ่มต้องการอะไรทำไมวอริกคุณไม่เข้าใจเลยผมยังรู้เลยว่าผู้ชายต้องการอะไรต้องการคนสวยๆแบบผมแหมแล้วดูแต่ละนางสวยกว่าผมเยอะโคตรเซ็งอะผ่านดีกว่าแซววอริกนิดนึงครับเมื่อวานหลายทีมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาที่เชียงใหม่เรียบร้อยนะครับทีมชาติไทยของเราก็เดินทางมาแล้วน้องเช็คสุปโชก็มาแล้วนะครับลองดูสวัสดีครับน้ามาโน่เอาเครื่องกรองน้ำไหมครับคุณคือใครผมเช็คสุปโชคครับเล่นมุกขายเครื่องกรองน้ำคิดไปได้อุ้ยอุ้ยนั่นรุ่นพี่ของผมสวัสดีครับเครื่องกรองน้ำสักเครื่องไหมครับปลีแหมนักเตะไทยลีกน่าจะรวยแหมน้องเช็คสุปโชคสารชาติมาแล้วครับพ่อครับมาตัวเปล่ากระเป๋าไม่มาคงตั้งเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งทักทายน้ามาโน่ครับกับทักทายรุ่นพี่ทีมชาติไทยครับที่มารออยู่ก่อนแล้วนี่คือสนามบินดอนเมืองนะครับพ่อครับไม่ใช่ที่เชียงใหม่และนี่คือบรรยากาศหลังจากที่เดินทางไปสนามบินเชียงใหม่นะครับนี่นักเตะทุกคนลากกระเป๋าของตัวเองมาครับโดยมีกระแป๋งพ่วงไม่ใช่นั่นครับเจ้าเจชนาทิพย์ชนาทิพย์มาแล้วหน้าตาเป็นไงยิ้มแย้มหรือเปล่าไม่ยิ้มเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เครียดครับพ่อครับนี่โกอุ้มธีรธรตัวโหดครับกับสาวๆก็ไม่โหดมีการขอลายเซ็นเจ้าเจด้วยนะครับแฟนบอลไทยโอ้โหแล้วดูแต่ละคนคุณนี่ล่วงเกินเจ้าเจมากเกินไปแล้วล่วงเกินกลุ่มนักเตะเจลีกเยอะเกินไปแล้วครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วครับคืองานที่เชียงใหม่ค่อนข้างจะมีจุดขายอยู่ที่แฟนบอลแหละครับโดยเฉพาะผู้หญิงพ่อๆที่อยู่ภาคอื่นก็คงรู้ดีแม้แต่ถ้าพูดถึงข่าวดีๆซัปโปโรที่น้องเช็คสุปโชคแต่ละชาติเหมือนกับจะคอนเฟิร์มแล้วแหละครับว่า 100% จะอยู่กับซัปโปโรแน่นอนเพราะว่าคอนเนคชั่นซัปโปโรกับบุรีรัมย์นั้นมันมากกว่าการดึงตัวนักเตะครับเพราะล่าสุดมีการเซ็นโค้ชระดับเยาวชนของซัปโปโรครับมาทำงานที่อะคาเดมี่ของบุรีรัมย์1ปีเต็มจิโร่คาตาฮาราคุณน้าคนนี้ครับเป็นโค้ชใหญ่อยู่ที่อะคาเดมี่ของซัปโปโรนะครับย้ายมาทำงานที่บุรีรัมย์สั่งงานแบบยืมตัวนะครับแกก็เคยเป็นผู้ช่วยซัปโปโรแถมยังเคยเป็นผู้ช่วยทีมเจฟยูไนเต็ดที่มีสุดเอสเพาจูบิโร่ไวตะแกก็เคยไปทำงานแล้วครับโคตรเยอะประสบการณ์เพียบแกนี่เป็นคนซัปโปโรโดยกำเนิด นะครับแม้แต่ขอพูดถึงสเก็ตเกมระหว่างมารินอสทีมเก่าของโกอุ้มเจอกับซัปโปโรทีมของโจเช็คกันสักนิดนึงนะครับพ่อครับแหมนามิชาแกออกมาพูดอะไรบางอย่างที่กระตุกต่อมของเควินมัดแคทอดีตโค้ชของโกอุ้มนะครับแกพูดถึงวิธีการเล่นของซัปโปโรแกพูดนี่ครับว่า
เมื่อไปเจอหน้ากับความกดดันที่จะชนะหรือแพ้ที่มันเท่าๆกันเราต้องต่อสู้อย่างแข็งแกร่งเราต้องกำจัดจุดเด่นของคู่ต่อสู้ให้ได้ทั้งมารินอสแล้วก็คาวาซากิฟอนาเล่มีจุดแข็งที่เป็นเฉพาะตัวมากมีความแข็งแกร่งและการจ่ายบอลที่ซับซ้อนแต่วันนี้คุณอาจรู้สึกว่ามันเล่นยากแต่ผมจะไม่พยายามเอาชนะจุดแข็งของเขาแต่ผมจะเอาชนะด้วยจุดแข็งของตัวเองนี่คือคำพูดของนามิชาที่แกพูดว่าจุดแข็งของมารินอสแกไม่สนนะครับแกจะเอาชนะด้วยจุดแข็งแกเองก็คือเกมรุกนั่นเองใครอยากรุกเท่าไหร่รุกไปโดนยิงไม่สนแพ้เป็นแพ้แม้แต่เควินแมตแคทแกกริ้วมากนะครับสักนิดหนึ่งแกพูดจวกซัปโปโรของน้องเช็คด้วยแกพูดนี่ครับว่าทุกคนมาที่นี่ควรจะมาเพื่อดูฟุตบอลไม่ใช่มาดูละครยังไงก็ตามผมรู้สึกหุนหินมากเราเจอสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เราสามารถควบคุมสิ่งที่เราคุมได้เท่านั้นเราจะมุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลต่อไปไม่เล่นละครเหมือนนายมิชาหรอกโดยแกกล่าวอ้างว่าครับซัปโปโรเนี่ยเล่นทวงเวลาตลอดเป็นแบบงั้นไปครับแหมดราม่าระหว่างซัปโปโรกับมารินอสดูท่าจะยาวแล้วครับเพราะว่าเป็นเรื่องของโค้ชต่างชาติที่ต่อสู้ด้วยเทคนิคนะครับซัปโปโรทีมที่ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่เจอกับมารินอสทีมที่โคตรรวยมีทุนต่างชาติเข้ามาเทคโอเวอร์ด้วยรวยขนาดไหนต้องบอกคอนเนคชั่นเพียบแต่เรื่องที่เป็นข่าวดีของเจ้าเจชนาทิปก็มีนะครับริวตะอุชิมะนักเตะที่ทำให้ชนาทิปตกเป็นสำรองครับได้รับข่าวว่าเจ็บยาว6สัปดาห์จะกลับมาอีกทีปลายเดือนหน้าครับน่ายินดีมากปิดซีซั่นเรียบร้อยแล้วครับแต่ข่าวที่มันฮาอีกข่าวนึงก็คือครับเมื่อวานผมบอกไปแล้วนะครับว่าทางฝั่งฟอนตาเล่นะครับแกจะจัดทัวร์ควาซากิฟอนตาเล่มาดูฟุตบอลเจลีกเอเชียชาเลนจ์ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายนนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนกับว่าครับทางสโมสรออกมาประกาศครับว่าถ้าหากว่ามีคนสมัครไปพร้อมกับทีมฟอนตาเล่น้อยกว่า15คนสโมสรขอยกเลิกทั้งหมดนะครับเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นแล้วครับซึ่งคาดว่าตอนนี้ยังไม่มีคนสมัครเลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งทำให้สโมสรต้องประกาศตัดสินใจอาจยกเลิกให้คนญี่ปุ่นมาดูฟุตบอลรายการนี้ทริปนี้คือมาตั้งแต่วันที่10กับวันที่13นะครับ 70,000 บาทต่อคนโคตรแพงแล้วทำไมครับ J League Asia Challenge ที่ซัปโปโรจะมาเจอกับบุรีรัมย์แล้ว BG จะเจอกับฟอนตาเล่มันไม่มีแฟนบอลญี่ปุ่นมาดูเลยนาโอนิกิแกก็คงไม่อยากจะมาเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าอะไรครับอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์การตลาดล้วนๆครับแล้วได้ข่าวว่าหลังจากจบ J League วันที่5ตุลาคมนะครับจะมีการปล่อยนักเตะกลับไปพักผ่อนเป็นระยะเวลา1เดือนถึง1เดือนครึ่งซึ่งนักเตะหลายคนที่มาเล่นฟุตบอลเจลีกเอเชียชาเลนจ์ในครั้งนี้นะครับเป็นตัวสำรองครับพ่อครับมันเป็นแบบนี้แหละครับอาจจะแทบไม่มีตัวจริงมาร่วมฟุตบอลรายการนี้เลยซึ่งมันต่างจากฟุตบอลเจลีกเอเชียชาเลนจ์ตอนปี2019ที่ซัปโปโรมานะครับซัปโปโรนะครับมาช่วงปลายเดือนมกราแข่งแมตช์สุดท้ายเจอกับแบงคอก27มกราชนะไป 5-1 คว้าแชมป์ไปซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงอะไรล่ะครับ27มกราช่วงเข้าแคมป์แล้วแหละครับพ่อครับเข้าแคมป์ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมกราแล้วก็กลับไปแข่งเจลีกแมตช์แรกตอนปี2019ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับเวลามันลงล็อกแบบนี้ครับแต่มันมีด้วยหรือจบฤดูกาลปุ๊บมาทัวร์เลยขนาดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเขายังเริ่มทัวร์ตอนใกล้ๆจะเปิดฤดูกาลนะครับแต่นี่มาทัวร์ตอนเพิ่งปิดฤดูกาลใหม่ๆโคตรจากการตลาดเลยครับแหมถือว่าเป็นอีเวนท์ที่ไม่เนียนอีกอีเวนท์นึงนะครับพ่อครับที่ทางเจลีเขาพยายามจะสร้างความยิ่งใหญ่มากขึ้นตอนแรกมีแต่ซัปโปโรตอนนี้บวกฟอนตาเล่อีกทีมนึงทีมแชมป์เจลีมาเจอกับแชมป์ประเทศไทยแต่แหมแฟนบอลญี่ปุ่นยังจับไตถูกเลยว่าไม่น่าจะเป็นทีมชุดใหญ่มาร่วมครับคนญี่ปุ่นยังไม่มีใครสมัครทัวร์มารับชมกับฟอนตาเล่เลยแม้แต่คนเดียว15คนยังไม่ถึงอาเชนโจเจเป็นกัปตันทีมฟอนตาเล่นัดแรกเกมนี้นะครับโดยมีน้องๆจาก U18 ฟอนตาเล่มาร่วมแข่งขันทั้งหมดพอชุดใหญ่ไปพักหมดครับงานนี้ได้ฮากันแน่นอนครับพ่อครับว่าจะมีตัวนักเตะคนไหนมาฟุตบอลรายการนี้บ้างครับแหมใกล้ฟุตบอลโลกซะด้วยใครจะมาล่ะครับและนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยทั้งหนึ่งครั้งเพราะการกดไลค์ของพ่อแทนค่ามาม่า1เซนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ
เป็นยังไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ